บรรยากาศงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณสุทธิดาปร้องพฤกษามีรายงานเข้ามาค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนอกจากน้องๆจะได้สัมผัสกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้วนะคะวันนี้น้องๆก็จะได้ถ่ายรูปกับสแตนดี้ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกนะคะได้จัดทำสแตนดี้ไว้รอบทำเนียบรัฐบาลให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปร่วมกันด้วยค่ะงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดดินแดนแห่งความสุขตามศาสตร์พระราชาไฮไลท์ของงานปีนี้นอกจากน้องๆจะได้เยี่ยมชมห้องทำงานและสัมผัสกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสแตนดี้ขนาดเท่าตัวจริง12ตัวทั้งหมด9ท่าไม่ว่าจะเป็นการทำท่ามินิฮาร์ทหรือสัญลักษณ์ I love you รวมทั้งท่าทางการเล่นกีฬาชนิดต่างๆที่เป็นแบบฉบับของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นที่สนใจของทั้งเด็กๆและผู้ปกครองมาร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกค่ะน้องๆบางคนก็ทำท่าเลียนแบบนะคะแม้บางคนก็ไม่ได้จับมือกับตัวจริงแต่ก็ขอจับมือกับสแตนดี้นายกรัฐมนตรีแทนค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังได้นำหุ่นจำลองไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆกว่า20ตัวที่ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานไดโนเสาร์โลกภูคุ้มข้าวพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นมาจัดแสดงบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกสันติไมตรีให้น้องๆได้เยี่ยมชมและศึกษาความเป็นมาของไดโนเสาร์ด้วยค่ะขณะที่หน่วยงานราชการต่างๆนะคะก็ได้จัดซุ้มกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ร่วมเล่นเกมพร้อมแจกของรางวัลต่างๆค่ะทั้งขนมหนังสือและของเล่นให้กับน้องๆด้วยค่ะและล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วและตอนนี้ก็ได้ขึ้นไปบริเวณห้องทำงานในตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อไปพบกับน้องๆทุกคนค่ะ